สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมีสูตรนะครับการหมักหนังไก่ทอดนะครับเบสซื้อมา1กิโลครึ่งนะครับนะเราก็มาหั่นนะครับเพื่อนๆนะจริงๆมันจะเป็นแผ่นใหญ่มากๆเลยนะครับเบสก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเตรียมไว้รอนะครับล้างให้สะอาดพักเสด็จน้ำไว้นะครับเนี่ยเบสเอาชามพักเสด็จน้ำไว้นะครับนะประมาณ1ชั่วโมงให้เขาแห้งสุดๆเลยไม่ให้มีน้ำทำให้การทอดกรอบเป็นไปได้ดีนะครับเรามาดูส่วนผสมหลักๆเลยนะมีแป้งนะครับแป้งทอดกรอบนะครับนะยี่ห้อนี้นะครับ Uncle Bam นะครับเบสใช้ประจำอยู่แล้วนะครับใช้2ถ้วยตวงลูกผักชีคั่วนะครับให้หอมแล้วมาตำ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่น1ช้อนชาครับกระเทียมตำ1ช้อนโต๊ะครับอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญน้ำปูนใสนะครับ1ถ้วยตวงน้ำปูนใสคือน้ำที่เราเอาปูนแดงหรือปูนขาวนะผสมแล้วให้เขาตกตะกอนนะครับช้อนเอาข้างบนที่ใสๆขึ้นมานะครับ1ถ้วยตวงน้ำเย็นจัดๆอย่างนี้100 ml ครับวิธีการทอดหนังไก่ให้กรอบนะครับเป็นสูตรที่ทำขายกันทั่วไปนะครับใครที่อยากได้สูตรให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นวิชานะครับให้กับคนที่ต้องการอาชีพในการทำมาค้าขายนะครับให้ดูคลิปนี้ได้เลยวิธีการทอดและเคล็ดลับต่างๆทั้งหมดเบสจะให้ในคลิปนี้เลยนะครับแต่ที่สำคัญนี่ตัวนี้นะครับเป็นรสชาติที่แฝงอยู่ข้างในนะหลายๆคนจะไม่รู้นะครับเวลากินเข้าไปจะไม่รู้ถึงกลิ่นหอมของลูกผักชีนะครับมันแฝงอยู่ในพวกพริกไทยนะครับนะจะคิดว่าเป็นกลิ่นพริกไทยแต่จริงๆอ่ะเป็นกลิ่นของลูกผักชีนะครับต้องใส่นะครับไทยที่จะทำขายนะกระเทียมเนี่ยใช้เป็นกระเทียมสดหรือกระเทียมผงก็ได้นะครับแต่วันนี้เป็นเลือกใช้กระเทียมสดโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผสมแป้งกันเลยครับไม่ยากไปกันเลยครับเริ่มแรกนะครับแป้งนะครับยี่ห้อนี้เบสบอกไปแล้วเนาะใครที่ติดตามคลิปเบสนะครับเบสจะใช้แป้งยี่ห้อนี้ตลอดเพราะว่าคุณสมบัติของเขานี่แป้งของเขานี่จะเบานะครับนะไม่อมน้ำมันทอดยังไงก็ไม่อมน้ำมันนะครับทอดนานยิ่งกรอบใช้2ถ้วยตวงครับใส่ลงไปได้เลยกระเทียมสดครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะลูกผักชีคั่วให้หอมและตำนะครับ1ช้อนชาพริกไทยครับซอสหอยนางรมหลังจากนั้นค่อยๆเติมน้ำปูนใสลงนะครับเบสใส่หนังไก่ลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็เมื่อกี้ค่อยๆเติมน้ำปูนใสลงไปนะครับนะค่อยๆเติมลงไปนะครับก็จะได้เอาหนังไก่ลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่แป้งเขาจะไม่ติดตัวหนังไก่มากเกินไปนะครับจะเป็นแป้งแบบเบาๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราค่อยๆเอาตัวหนังไก่นะครับลงได้เลยนะครับเพื่อนๆหยิบลงทีละชิ้นแบบนี้นะครับเอาลงให้เต็มกระทะเลยนะครับก็หยิบลงครับค่อยๆเอาลงไปแบบนี้นะครับนะวันนี้เบสเอาสูตรมาให้นะครับใครที่จะไปทำกินทำขายนะครับนะเอาดูสูตรนี้ได้เลยนะครับค่อยๆเรียงไปนะครับนะใส่ทีละชิ้นนะครับวนให้รอบๆอย่างนี้เลยนะครับใส่ให้หมดเลยนะครับใส่ให้หมดเลยทอดรอบเดียวนะครับเวลานั้นเขาจะหดตัวเข้าไปอีกเพื่อนๆนะหลังจากนี้รอให้แป้งเขาเซตตัวนะครับแป้งเซตตัวกับน้ำมันเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเร่งไฟขึ้นสูงๆเลยนะครับไฟในการทอดนี่ใช้ไฟแรงเดี๋ยวเรามีเทคนิคในการทอดนะครับตัวหนังไก่เนี่ยเขาจะฟูเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวสักนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวหนังไก่ของเราเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเข้ากับน้ำมันดีแล้วนะครับนะหลังจากผ่านไปประมาณ7นาทีนะครับนะเพื่อนๆก็คนเลยครับทอดต่อครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็สังเกตดูไปเรื่อยๆนะครับให้มันเต็มกระทะแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาจะหดลงอีกน้ำมันของเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะการทอดหนังไก่เนี่ยน้ำมันที่ติดอยู่ตรงหนังไก่เนี่ยจะละลายออกมาตอนเราทอดนี่นะครับใช้น้ำมันในการบ่มเขาแล้วก็จะได้น้ำมันเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเวลาร้านไก่ทอดขายนะครับนะให้เน้นทอดหนังไก่ก่อนพอทอดหนังไก่เสร็จแล้วให้เราเอาไก่เนี่ยต่อนะครับนะจะได้น้ำมันเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วจะทำให้ไก่ของเราหอมด้วยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับในการทำร้านไก่ทอดนะครับหมั่นคนเยอะๆนะครับดูตลอดนะครับต้องเฝ้ากระทะตลอดไฟแรงเลยนะครับไฟแรงเลยเบสใช้เบอร์3ครับเขาจะเริ่มฟูแล้วนะครับ
นี่นะครับข้อดีของการเอาลงโดยที่น้ำมันร้อนนะครับจะทำให้ไม่ติดกระทะเลยนะครับตัวหนังไก่เขาจะลอยตัวขึ้นมานะครับบนน้ำมันบางคนเอาลงไปทอดนะครับโดยที่น้ำมันยังไม่ร้อนเนี่ยติดกระทะหมดเลยนะครับเวลาเอากระตะหลิวลงไปขูดอย่างเงี้ยนะครับเขาจะติดขึ้นมาเป็นแพรเลยนะครับตัวแป้งนะครับนะแล้วก็สูตรแป้งที่เบนให้วันนี้นะครับเป็นสูตรเบาๆถ้าแป้งที่เขามีความหนักมากนะครับจะทำให้หนังไก่ไม่ฟูนะครับแป้งเกาะตัวหนังไก่เยอะเกินไปนะครับจะทำให้ไม่ฟูเนาะใช้แป้งนะครับอเนกประสงค์2ถ้วยตวงครับผสมกับน้ำปูนใสนะครับแล้วก็น้ำเย็นจัด100 ml ตามสูตรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหนังไก่เริ่มกรอบขึ้นมาแล้วนะครับนะแบบนี้นะครับนะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเบ๊จะมาสอนเทคนิคทำให้หนังไก่ฟูด้วยการใช้แกรงอย่างนี้นะครับนะกระชอนกดเลยครับนวดเคยเห็นไหมที่เวลาเราไปซื้อไก่ทอดนะครับเอ๊ะทำไมแม่ค้าเขายืนนวด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 ในกระทะแบบนี้เขานวดหนังไก่นี่แหละครับจะทำให้กรอบมากยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆนี่คือเทคนิคนะครับใช้สันก็ได้นะครับนะใช้สันของกระชอนเนี่ยนวดอย่างนี้เลยครับหนังไก่เขาจะฟูขึ้นมาเลยครับนี่เห็นไหมเพื่อนจะเริ่มฟูขึ้นนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนวดกับน้ำมันแบบนี้นะครับยีเขาลงกับน้ำมันจะทำให้เขาพองตัวมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้น่ากินนะครับนี่นะครับเริ่มเหลืองแบบนี้นะครับเพื่อนๆยีเลยยีเลยครับจะทำให้หนังไก่ฟูขึ้นเพื่อนๆดูเห็นไหมเหมือนที่เขาทอดขายเลยครับวันนี้เว้ยไม่เอาสูตรร้านนี่แหละที่เขาทอดขายเนี่ยมาสอนเพื่อนๆนะครับทอด30นาทีนี่นะครับเห็นไหมน่าทานแบบนี้เลยนะครับอีกประมาณสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเรายกขึ้นนะครับได้ละขั้นตอนนี้เราตักขึ้นได้เลยนะครับได้แล้วใช้ถาดนะครับสำหรับเสด็จน้ำมันของทอดเอาขึ้นแบบนี้เลยกรอบแน่นอนเสร็จแล้วนะครับนี่หนังไก่ทอดกรอบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูน่าทานมากๆนะครับนะดูนะครับนะวิธีการทอดได้สอนไปหมดแล้วในคลิปนะครับแล้วก็สูตรหมักต่างนะครับสูตรนี้คือสูตรเดียวกันกับที่ร้านไก่ทอดเขาคำขายกันเลยนะครับกับกรอบแบบนี้เลยนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ